ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นางสมปองก่อเข้ากลางอายุ42ปีผู้เป็นแม่อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่77หมู่5บ้านคลองปลาหมอตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งป่วยด้วยกระดูกซี่โครงอ่อนอักเสบไม่สามารถทำงานได้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนฐานะยากจนอาศัยอยู่กับนายพัชระโพสวัสดิ์อายุ26ปีลูกชายคนโตซึ่งพิการจากการประสบอุบัติเหตุร่างกายท่อนร่างไร้ความรู้สึกต้องใช้รถเข็นตลอดเวลาส่วนลูกชายคนเล็กคือนายธงชัยโพสวัสดิ์อายุ22ปีจำเป็นต้องออกจากบ้านไปดิ้นรนหางานทำเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวโดยที่นางสมปองเดินทางไปขอความช่วยเหลือเรื่องอาชีพและความเป็นอยู่ที่ยากจนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชนแดนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2561ที่ผ่านมากระทั่งหน่วยงานต่างๆได้รับทราบถึงเรื่องราวพร้อมทั้งเตรียมให้การช่วยเหลือตามลำดับล่าสุดเจ้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชนแดนร่วมกับทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่11กองพลทหารม้าที่1ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชนแดนวิทยาการอาชีพชนแดนเทศบาลตำบลสารลายกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันมอบรถจักรยานยนต์ดัดแปลง4ล้อยี่ห้อยามาฮ่าสีแดงดำจำนวน1คันเงินทุนประกอบอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านให้กับครอบครัวของนายพัชระโพสวัสดิ์ซึ่งร่างกายพิการขาช่วงล่างไร้ความรู้สึกไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกและเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวได้ด้านนายปราโมทบุญเลิศล้ำผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพชนแดนเปิดเผยว่าหลังจากหลายหน่วยงานได้รับทราบถึงความเดือดร้อนก็ได้การช่วยเหลือตามระเบียบมาโดยตลอดแต่เนื่องจากนายพัชระโพสวัสดิ์นั้นมีความพิการทำให้ใช้ชีวิตประจำวันด้วยความลำบากจึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ไปไหนมาไหนเองได้และสามารถออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมได้จึงได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อรถจักรยานยนต์ระบบออโตเมติกพร้อมออกแบบดัดแปลงตัวรถเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่โดยใช้โครงเหล็กต่อเชื่อมยึดกับโครงรถและทำการต่อล้อประคองโดยใช้ล้อประคองขนาดเดียวกันกับรถจักรยานยนต์พร้อมทั้งใส่ช็อคอัพเพื่อช่วยทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้นส่วนในการขับเคลื่อนนั้นจะใช้ล้อกลางเป็นระบบขับเคลื่อนเพื่อช่วยทำให้เวลาเลี้ยวจะได้ไม่ติดขัดนะครับจากที่น้องนะครับได้ประสบอุบัติเหตุนะครับทำให้นะเป็นผู้พิการกับทางหน่วยงานราชการในอำเภอชนแดนก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะสามารถช่วยเหลือน้องได้ยังไงนะครับก็เลยมีความคิดตรงกันว่าเราจะประกอบรถจักรยานยนต์ที่ผู้พิการสามารถขับขี่ได้นะครับนะเพื่อที่น้องเขาจะได้อยู่ในสังคมบ้านเราเหมือนกับผู้ปกติสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมกับหมู่บ้านนะหรือว่าประชาชนพี่น้องได้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสามารถจะนำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพอิสระนะครับในการที่จะดูแลครอบครัวดูแลตนเองให้มีรายได้เจือจุนต่อไปครับ